การที่4นะครับแล้วก็สมเด็จพระราชินีนะครับผู้ถือป้ายนะครับคือเด็กหญิงพัชรีสาแก้วน้องปอยนะครับนางสาวเสาวภาชัยธมาน้องขวัญเพื่อนผู้ถือผ่านเพื่อนเด็กหญิงพัชริยาฤทธิโยน้องเป้ยเด็กหญิงสิริรัตน์โพธิจักรน้องปุ้ยผู้ถือพระบรมฉายาลักษณ์นะครับเด็กหญิงสุชิตาชาลิฟ้าน้องอ้อมเด็กหญิงมรวรรณชาติไทยน้องแพรแล้วก็ผู้บรรลุกระบวนนะครับเป็นนักเรียนจากโรงเรียนบ้านโพชัยทั้งหมด30คนด้วยกันนะครับถือธงชาติ15คนแล้วก็ถือธงเหลืองตาสัญลักษณ์อีก15คนซึ่งจะนำความอนุเคราะห์สนับสนุนเป็นอย่างดีนะครับจากท่านผู้อำนวยการไทยบูนเสนามาครับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพชัยค่ะป้ายถัดไปนะคะเป็นป้ายขึ้นนำตำบลโพชัยนะคะคือเข้าร่วมขบวนทั้งหมดทั้งหมด6ท่านนะคะขบวนนี้นะคะเป็นขบวนผู้นำนะคะก็จะมีทั้งผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นนะคะแล้วก็รวมผู้บริหารการบริหารส่วนตำบลโพธิ์ผู้ครอบครัวขวัญใจกองยาวตำบลโพธิ์นะครับได้แก่นางสาวจันจิราสาวว่าWe'll be right back.
คะแนนอยู่นะครับการแสดงของตำบลโพธิ์ความสุขมาก